ตรงๆเลยคือรัฐสภาไม่ต้องปฏิบัติตามเพราะว่าเป็นไม่ใช่เป็นคำสั่งที่มีไปถึงท่านประธานรัฐสภาแล้วก็รัฐสภาไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเพราะในกรณีนี้เป็นคำสั่งซึ่งไม่ชอบนะหนึ่งคือขัดต่อมาตรา68ไม่เข้าข่ายตามมาตรา68นะแล้วก็สองเป็นการขัดขวางไม่ให้สภาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา291ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะนั้นการกระทำของศาลรัฐธรรมนูญนี่จึงมีการขัดเกิดเป็นการจงใจที่จะใช้อำนาจหน้าที่โดยขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยชัดแจ้งมันก็จะทำให้เกิดปัญหาว่าระหว่างคำสั่งของเกิดเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาล่ะว่าในระหว่างคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญกับการดำเนินการของรัฐสภาของสภาผู้แทนเนี่ยซึ่งพิจารณาและดำเนินการไปตามวาระที่3เนี่ยตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้สิ่งไหนจะเป็นสิ่งที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันไหนจะถือว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญซึ่งผมเห็นว่าการที่สภาประธานรัฐสภาดำเนินการไปตามวาระที่กำหนดไว้แล้วเนี่ยในที่สุดจนกระทั่งการลงมติเนี่ยเป็นการชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา291ทุกประการแล้วไม่มีใครที่จะสามารถมาชี้ได้ด้วยว่ามันนั่นเป็นการกระทำที่ไม่ชอบศาลรัฐธรรมนูญเองก็ไม่มีอำนาจเพราะศาลรัฐธรรมนูญเองว่าที่จริงแล้วโดยอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยในการพิจารณาว่ากฎหมายใดชอบหรือไม่ชอบเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจพิจารณาแต่เฉพาะพระราชบัญญัติเท่านั้นเองว่าความไม่ชอบด้วยกฎหมายความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชบัญญัตินั่นเองไม่รวมถึงรัฐธรรมนูญด้วยครับครับเพราะการที่พยายามที่จะมาออกคำสั่งตรงเนี้ยโดยไปอาศัยช่องทางโดยมาตั้งมาตรา68เนี่ยซึ่งพิจารณาในแง่เนื้อหาก็ไม่เข้าพิจารณาในแง่ของกระบวนการก็ไม่ถูกต้องคือการที่จะผ่านอัยการสูงสุดมาก็ไม่ให้ผ่านอัยการสูงสุดเนี่ยผู้ร้องก็ไปยื่นคำร้องตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญก็รับไว้แล้วก็ออกคำสั่งมาเนี่ยอันนั้นในแง่ของกระบวนการเนี่ยก็ผิดนะไม่ชอบด้วยกระบวนการตามมาตรา68แต่ในแง่เนื้อหาสาระเนี่ยไอ้การที่แก้รัฐธรรมนูญโดยอะไรโดยเขียนใหม่ทั้งฉบับเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแก่อย่างใดทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นการทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่เป็นไปตามคันลองรัฐธรรมนูญ